แสดงธรรมณ Buddhist Society of Victoria เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการที่เรามาฝึกภาวนาก็คือการกลับไปอยู่กับตัวเราเองตอนนี้ใจเราไม่ค่อยอยู่กับตัวเองไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักการทำงานของจิตหรือใจเนี่ยนะว่าเวลาเขาไปข้างนอกเนี่ยใจไปข้างนอกเนี่ยเขาไปด้วยความคิดคิดนู่นคิดนี่นะแล้วก็อาจจะไปด้วยการที่หลงอยู่ในอารมณ์โลภโกรธหลงการจะอยู่กับปัจจุบันก็คือต้องอยู่ด้วยการให้จิตเราเนี่ยทำงานเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวว่าสี่รีบทหลักก่อนเดินเดินนั่งนอนรู้สึกตัวว่านั่งอยู่รู้สึกตัวว่านั่งอยู่แล้วรู้สึกตัวถึงการนั่งเนี่ยต้องรู้สึกตัวนั่งแบบไม่กับว่าน้ำหนักตัวเราเนี่ยให้ความรู้สึกตัวเหมือนเรานั่งรู้สึกได้ชัดว่าเรานั่งอยู่บนพื้นแล้วไม่ใช่กับบนพื้นอย่างเดียวรู้สึกถึงน้ำหนักตัวเองลงสู่พื้นดินลงสู่แม่ธรณีการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเริ่มจากอิริยาบถ4หลักเดินเราเดินแล้วเป็นไงเดินบนพื้นถนนพื้นดินนะแต่ความรู้สึกของเราไม่ได้ลงคือความรู้สึกเราเนี่ยไหลไปกับความคิดอารมณ์ปรุงแต่งจนเราไม่รู้สึกตัวว่าเดินบนพื้นดินพื้นถนนก็รวมความว่าบนพื้นดินเนี่ยนะจะเป็นถนนหรือเป็นฟุตบาทก็บนพื้นดินเนี่ยนะโยมลองทำความรู้สึกตัวบ่อยๆนะเช่นตอนเนี้ยยืนเดินนั่งนอนนะให้รู้สึกตัวถึงตัวเองยืนเดินนั่งนอนให้เหมือนกับว่ารู้สึกถึงตัวเองนั่งยืนเดินนอนบนพื้นแผ่นดินตอนนี้นั่งแล้วรู้สึกตัวถึงการนั่งแบบเต็มที่เลยนั่งแบบเต็มบนพื้นดินเลยเนี่ยนะโยมจะรู้สึกใจสบายเวลาเรารู้สึกตัวชัดถึงร่างกายนั่งบนพื้นจะพื้นเก้าอี้พื้นอาสนะแต่มันก็คืออยู่บนพื้นปัจจัยพีเราเนี่ยนะเรารู้สึกตัวได้ไหมนะพอเรารู้สึกตัวความรู้สึกตัวท่าตรงที่ท่านั่งชัดนะชัดไหมถ้าชัดลมหายใจเขาจะรู้สึกตัวอย่างเป็นธรรมชาติถ้ารู้สึกตัวตรงการนั่งชัดเขาจะรู้สึกร่างกายผ่อนคลายหายใจสบายเพราะนั้นตอนเนี้ยเรามีสมาธิอยู่ตรงที่ฟังหลวงพ่อดูหลวงพ่อเวลาเราคุยกับใครสายตาต้องอยู่กับคู่สนทนาแต่วิปัสสนาอยู่ตรงที่รู้สึกตัวเองเห็นตัวเองตรงที่เราไม่รู้สึกตัวเห็นตัวเองเนี่ยนะนั่งฟังหลวงพ่ออย่างเดียวนะมันไม่เห็นตัวเองอ่ะวิปัสสนาอยู่ตรงที่เห็นกายเห็นใจนะเห็นตัวเองก็โยมลองรู้สึกคือการนั่งให้เป็นปัจจุบันนะให้ผ่อนคลายโยมจะเห็นกายภายนอกรีแลกซ์ผ่อนคลายเคลื่อนไหวเห็นจากความรู้สึกตัวไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดนะแล้วก็นั่งรู้สึกสบายบนพื้นแผ่นดินเลยนะนั่งให้มันเต็มก้นเลยอ่ะพูดง่ายแล้วก็น้ำหนักตัวรู้สึกอยู่กับความรู้สึกตัวชัดในการนั่งจะทำให้จิตรวมโดยที่ไม่ต้องทำสมาธิถ้าโยมรู้สึกตัวถึงกราวิตี้น้ำหนักร่างกายลงสู่ที่ก้นลงสู่แผ่นดินข้างในใจแล้วเนี่ยจิตก็จะรวมเข้าไปข้างในสู่ใจเราไม่ต้องหลับตาทำเลยอยู่ตรงนี้แหละเพราะนั้นเราส่วนมากเรามีแต่ฝึกแต่เราไม่เคยอยู่กับสมาธิด้วยความรู้สึกตัว
เราฝึกนะแต่ว่านั่งยังไม่รู้ว่านั่งเลยก็ดูลมหายใจดูแต่ลมแต่ไม่รู้ถึงการนั่งหายใจมันขาดตัวนี้ส่วนมากนะหัวใจตรงที่จิตเนี่ยเราภาวนาน่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมีแต่โฟกัสอย่างเดียวเลยเขาจะนึกว่าจิตอยู่ตรงนี้โชคดีเราเป็นคนไทยนะเราจะบอกว่าจิตอยู่ตรงนี้จิตเดิมแท้หรือภาษาไทยเรียกว่าใจนะถ้าเราปัจจุบัน4อย่างเนี่ยโยมฝึกแค่นี้พอแล้วนั่งรู้สึกตัวถึงการนั่งสบายบนแผ่นดินตอนนี้จิตกับใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันจะรู้เองทุกอย่างหายใจเป็นยังไงความขยับความเป็นไปรู้สึกตามเนื้อตามตัวเป็นยังไงเวลาจิตกระจายมันรวมกันเนี่ยมันจะรู้ตัวทั่วพอตอนนี้โดยมากผู้ปฏิบัติอ่ะเขารีบร้อนจะนั่งดูลมหายใจนั่งกำหนดนู่นกำหนดนี่โดยที่จิตกระจายมันแยกกันอยู่ตรงนี้เหมือนออฟฟิศอันนี้เหมือนบ้านส่วนมากนักภาวนานะพอนั่งปั๊บเหมือนกับนั่งดูนั่งกำหนดมาจากออฟฟิศแต่ถ้าเราบอกว่าเรานั่งให้รู้สึกตัวก่อนเดี๋ยวเพิ่งดูอะไรพอรู้สึกตัวเราเห็นได้ไหมว่าความคิดจะน้อยลงรู้สึกตัวอะไรเอาสี่อริยบทหลักก่อนตอนนี้เรานั่งเรารู้สึกตัวนั่งเต็มอาสนะน้ำหนักตัวลงสู่แผ่นดินคิดน้อยลงใจสบายมากขึ้นแล้วหายใจก็รู้สึกได้ว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกได้เองรู้ตัวได้เองด้วยเขาจะเริ่มรู้สึกทีละน้อยคือเราเสียความรู้สึกตัวเดินก็ไม่รู้สึกตัวหายใจก็ไม่รู้สึกตัวแต่เวลาจะฝึกก็มานั่งดูลมหายใจแต่รู้ไหมว่าไอ้ที่เราดูเนี่ยมันยังใช้ความคิดใช้สมองเอาง่ายๆเลยยิ่งถ้าเป็นคนไทยสอนง่ายคนไทย smiling country ยอมนั่งให้รู้สึกตัวถึงการนั่งทำใจให้สบายเบิกบานยิ้มชีวิตที่ผ่านมามาถึงบัดนี้โอเคพอละไม่ต้องการอะไรละต้องการพักใจเราเหนื่อยมากดังนั้นจากพักแล้วต้องการดูแลใจตัวเองให้มีรอยยิ้มเบิกบานและเห็นไหมว่าตรงที่เรานั่งแล้วรู้สึกตัวถึงการนั่งเนี่ยใจกับจิตใจเนี่ยมันทำสองอย่างตอนนี้มันแยกจิตแยกใจเดี๋ยวบางทีใจหาไม่เจอเพราะมันไปอยู่กับจิตคิดนู่นคิดนี่นะวันนี้ก็เลยพาจิตกลับบ้านใจโอเคนะการภาวนาคือพาจิตกลับบ้านใจโดยแท้จริงแล้วเนี่ยให้รู้ปัจจุบันตรงที่นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่และรู้สึกถึงการนั่งโดยทั่วถึงอย่างนี้โยมไม่ต้องมานั่งทำสมาธิแบบหลับตาเลยเพราะอันนี้จิตกับบรรลุปัจจัยแล้วก็ให้มีรอยยิ้มเบิกบานนะแต่เนื่องจากว่ามันง่ายจนเหมือนได้ว่ามันเผลอบ่อยลืมบ่อย ก็เลยเพราะจิตไปทางนะและแถมจิตจะพาใจไปนั่งกังวลด้วยนะคือถ้าเราง่ายๆอ่ะไม่ต้องให้อุบายมากมายอ่ะพาจิตกลับบ้านใจเย็นโยมเนี่ยโยมทำอาชีพพวกต้นไม้นะเวลาอยู่กับต้นไม้เนี่ยจิตจะไม่รวมกับใจเพราะว่าเรารักอ่ะโอเคนะถ้าทำงานที่เรารักนะมันไม่ฟุ้งขณะทำงานเนี่ยนั่นแหละคือสมาธิที่ถูกต้องไม่ต้องบังคับไม่ต้องเหมือนว่านานๆทีมานั่งทำสมาธิเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าจิตมันควรจะต้องมาอยู่กับใจโอเคนะ
พอเราไม่รู้จักอันนี้เรามีแต่ทำสมาธิแต่เราไม่เคยอยู่กับสมาธิอยู่กับสมาธิก็คืออยู่ที่ใจแต่เวลาฝึกสมาธิแน่นอนมันต้องฝึกที่จิตจิตในสมองเพราะว่าจิตมันไปเที่ยวคือความคิดเราก็เลยเอาจิตตัวนี้มานั่งดูลมหายใจดูพองยุบแต่ถ้าโยมอย่างเช่นอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยนะมันขัดเกลาไปในตัวอยู่กับต้นไม้ดอกไม้สบายใจไหมมีความสุขไหมเนี่ยนะหลายคนที่เขาฝึกสมาธินั่งดูลมหายใจดูพองยุบเขายังไม่ได้เท่าโยมเลยนะนะตัวที่จิตกับใจรวมเป็นหนึ่งเนี่ยนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้นะเราก็หัดยิ้มบ่อยๆไม่มีเวลานั่งสมาธิตามรูปแบบไม่เป็นไรยิ้มแล้วก็จากใจที่ไม่ใช่แสร้งยิ้มนะจากใจที่มีเมตตากรุณาให้อภัยเสียสละแบ่งปันแต่หลายๆคนเขาก็มีปัญหายิ้มไม่ออกยิ้มไม่ได้เพราะเครียดถ้าเครียดจะมาสอนวิธีนี้ไม่ได้เครียดก็ต้องไปสอนนั่งดูลมหายใจดูพองยุบบริกรรมไปด้วยเข้าใจไหมวันนี้โยมลองเอาแบบซิมเพิลสิถ้าซิมเพิลโยมได้นะโยมก็เอาแบบเนี้ยเพราะยังไงโยมไม่ต้องถึงขนาดว่าเวลานั่นนั่งสมาธิจะต้องมาไปนั่งที่วัดสมาธิอยู่กับชีวิตประจำวันได้ทั้งวันเลยเมื่อจิตกลับมาใจกลับมาอยู่กับใจไหมแล้วเห็นไหมว่ามันเผลอเบลอนะแต่นี้วิธีการที่ไม่ให้เผลอเบลอก็คืออันดับแรกสี่อิริยาบถแรกเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวถึงเขาชัดว่ากำลังนั่งนะนั่งอยู่ต้องรู้สึกให้ชัดนะไม่ใช่นั่งอยู่แล้วก็คิดโน้นคิดนี่โอเคนะนั่งรู้สึกว่านั่งสบายเบิกบานตอนนี้จิตมารวมปัจจัยละแต่เนื่องจากคนเรามันมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอ่ะมันรวมได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ไปคิดอีกโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้ก็เลยให้อุบายง่ายๆนะก็คือรู้สึกถึงอิริยาบถหลักหรือยังถ้ารู้สึกได้เช่นตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกถึงนั่งที่เต็มแผ่นดินเลยเราจะเหมือนกับว่าสงบเห็นความสงบเราจะเห็นความสงบเห็นความสงบได้เห็นด้วยความรู้สึกตัวโยมไม่ต้องคิดเพราะว่าความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเมื่อจิตมันรวมกับใจแล้วมันจะเห็นว่าผ่อนคลายนะทำไมหลวงพ่อสอนง่ายจังแค่นี้เองเหรอก็แค่นี้ถ้าทำได้ก็แค่นี้นะถ้าทำไม่ได้อาจจะเพิ่มให้รู้สึกกับกายและลมหายใจลมหายใจเราหายใจตลอดเวลาเราไม่รู้สึกวันนี้รู้สึกกับกายก่อนนะแล้วรู้สึกกับกายแล้วเราก็ทำจิตใจให้เบิกบานแล้วเราจะเริ่มรู้สึกทั้งกายและลมหายใจแล้วเมื่อเรารู้สึกลมหายใจได้เนี่ยนะให้เป็นเครื่องอยู่เลยเนี่ยโยมมีอาการภูมิแพ้เดี๋ยวก็หายถ้าโยมมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เพราะลมหายใจเนี่ยมันจะทำให้แล้วว่าพาออกซิเจนไปทำให้ระบบเลือดลมทำงานดีขึ้น อานาปานสติพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเมื่อใครรู้จักมีสติรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่กายที่ลำบากก็จะไม่ลำบากก็คือกายที่ป่วยทุกโรคนะก็จะดีขึ้นหรือหายเลยนะใจที่หงุดหงิดเศร้าหมองหรือทุกข์ก็จะหายหงุดหงิดหายเศร้าแล้วก็ทุกข์น้อยลงจนไม่ทุกข์เลยนะเรารู้สึกได้ไหมว่าอยู่กับลมหายใจทุกครั้งสบายใจส่วนมากเราไม่อยู่กับลมหายใจเราไปอยู่กับสามีไปอยู่กับลูกไปอยู่กับเพื่อนใจเรานะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางโลกธรรมดานะแต่ว่า
ถ้าเรารู้จักอยู่กับสามีแต่อยู่ด้วยความสบายใจนะให้ใจอยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับสามีอยู่กับลูกด้วยความสบายใจนะถ้าใจไม่อยู่กับตัวเราเองก่อนแล้วใจส่งออกนอกเนี่ยเราก็จะกลัวนั่นกลัวนี่กังวลนั่นกังวลนี่เป็นห่วงนั่นเป็นห่วงนี่ธรรมดาก็เพราะว่าขาดเครื่องอยู่นะพอขาดเครื่องอยู่นะใจก็เดี๋ยวก็คิดนู่นอยู่นี่อีกอ่ะนะทั้งวันเนี่ยนะโยมไม่ปรุงแต่งเป็นความคิดก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์กลัวนั่นกลัวนี่กังวลนี่อยู่กับปัจจุบันไม่เป็นเพราะนั้นวันนี้หัดนะตรงที่กังวลนู่นคิดมากกังวลอะไรต่างหรือเป็นห่วงอะไรต่างๆกลับมารู้สึกที่กายและลมหายใจบ่อยๆที่สอนวิธีนี้ก็เพราะเห็นว่าโยมคงไม่ค่อยมีเวลาไปนั่งสมาธิเป็นเรื่องไปแล้วไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสก็ฝึกแต่วันนี้คือให้อยู่กับลมหายใจเพราะบางคนเขาฝึกสมาธินะเขาฝึกแต่นั่งดูลมหายใจแต่ไม่เคยรู้สึกถึงลมหายใจเขามีแต่เอาสมาธิไปอย่างเดียวแต่วิปัสสนาเขาไม่เกิดเพราะว่าเขาไม่รู้สึกตัวว่าหายใจเป็นยังไงพอยมรู้สึกถึงลมหายใจได้เนี่ยนะรู้สึกหายใจเป็นยังไงได้ยมจะรู้สึกถึงอารมณ์ของยมเป็นยังไงด้วยจริงไหมฝึกมานานมีครั้งเดียวที่รู้สึกว่าทำเหมือนจิตใจว่างเปล่าได้แล้วรู้สึกมีความสุขไม่อยากออกจากสมาธิมีแค่ครั้งเดียวค่ะไม่รู้ทำไมไม่ได้เลยโอเคเพราะว่าพออยากได้มันไม่ได้นะแต่ถ้าเรารู้ว่าการที่เราไปสู่สมาธิมีปีติมีสุขจิตใจเบิกบานเนี่ยก็คือใจเรามีเครื่องอยู่แค่นั้นเองใจมีเครื่องอยู่ตรงที่คือวันนั้นน่ะอาจจะเหมือนกับว่าไม่เพ่งมากไปแบบนั่งแบบจิตใจสบายมันก็เลยจะทั้งดูลมแล้วรู้สึกถึงลมด้วยแต่ทุกครั้งก็จะขยันมากเลยดูแต่ลมหายใจก็เลยทำไม่ได้อยากจะไปขาดสัมปชัญญะนะไอ้ตรงที่ดูนี่คือจิตสัมปชัญญะมันมาจากใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าดูอาจจะดูหลวงพ่อได้สมาธินี่โยมดูพระพุทธรูปก็ได้ดูอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลนะหรือดูธรรมชาติก็ได้ดูดอกไม้ดูต้นไม้ก็ได้นะแต่เมื่อเราดูอะไรแล้วจิตใจสงบเนี่ยเราต้องหัดสังเกตดูซิว่าจิตใจเป็นไงแล้วก็รู้สึกตัวถึงเขาโดยมากโยมขาดคำว่าสังเกตกับรู้สึกตัวดูคือสมาธิสังเกตคือ mindfulness รู้สึกตัวคือสัพพัญญามันไม่ยากนี่นะพุทธเจ้าบอกให้มีสติสัมปชัญญะกับกายภายนอกถ้าทำงานภายนอกก็คือกายข้างนอกแต่ถ้าไม่ได้ทำงานในกายภายนอกก็คือกายคนคนนี้ถ้าหลับตาไม่มีกายข้างนอกเลยข้างนอกก็คือมาที่คนคนนี้นะแล้วก็กายภายในวันนี้โยมจะรู้สึกได้ว่าวันนี้เรารู้สึกตัวเป็นเนี่ยเราจะรู้สึกตัวถึงกายภายนอกคือคนคนนี้มีร้อนมีเย็นขยับยังไงแล้วกายภายในคือลมหายใจแล้วก็จะมีกายภายในอื่นๆแต่ท่านใช้คำว่าธรรมที่เกิดขึ้นอันเป็นภายในธรรมที่เสื่อมไปอันเป็นภายในธรรมที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นภายในคำว่ากายภายในเนี่ยมีรวมทั้งลมหายใจแล้วก็สิ่งต่างๆที่ปรากฏอันเป็นภายในที่ตาดูหรือเห็นไม่ได้ด้วยตาแต่รู้สึกได้ใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เราต้องหัดดูลมหายใจรู้สึกลมหายใจด้วย
เพราะลมหายใจเขาจะพาไปเราไปรู้สึกถึงกายภายในกายภายในมีอะไรบ้างที่รู้สึกได้ตอนนี้มีความอุ่น temperature รู้สึกได้ไหมรู้สึกไปพร้อมกับลมหายใจเลยคำว่ารู้สึกรู้สึกทั้งหมดที่รู้สึกได้ส่วนดูดูอย่างเดียวดูหลวงพ่อเดี๋ยวดูพระพุทธรูปหรือถ้านั่งนั่งหลับตาก็ดูลมหายใจนะดูอย่างเดียวคือสมาธิแต่วิปัสสนาต้องรู้สึกอย่างน้อยกายกับใจโอเคไหมถ้าบอกรู้สึกแค่กายอย่างเดียวก็ยังเป็นแค่สมาธิโอเคนะเพราะนั้นโยมรู้สึกกับกายกับใจได้ไหมก็หลวงพ่อเลยสอนเริ่มต้นรู้สึกที่กายที่นั่งก่อนส่วนดูดูหลวงพ่อคำว่าสมาธินี่ดูถ้าดูสิ่งภายนอกก็เลือกดูสิ่งที่เป็นกุศลอย่าไปดูเขาทะเลาะกันนะหรือดูธรรมชาติเพราะนั้นสมาธิวิปัสสนาสามารถเจริญคู่กันได้ดูหลวงพ่อดูงานดูเพื่อนเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกถึงตัวเองเลยแต่วันนี้ดูหลวงพ่อก็รู้สึกถึงตั้งแต่เลียบทนั่งดูหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นไปของลมหายใจและจิตใจเป็นไงและดูหลวงพ่อก็สังเกตถึงความเป็นไปทั้งลมหายใจและธรรมที่ปรากฏเพราะนั้นตรงที่สังเกตเนี่ยปกติเรานั่งดูแต่ลมหายใจเราไม่เคยสังเกตเพราะนั้นเราก็มีแต่ concentration แต่ถ้าเรามีสังเกตก็จะเป็น mindfulness concentration ทุกวันนี้ดีนะฝรั่งเขาก็ใช้เขาเริ่มฝึกกันมากขึ้นแล้วสมัยก่อนนะมีแต่ concentration เดียวเดี๋ยวนี้ไปดูในเว็บไซต์เริ่มมีการสอน mindfulness concentration แล้วนะคือดูไปสังเกตไปมันไม่ยากเลยดูหลวงพ่อสังเกตอะไรสังเกตการสอนหลวงพ่อถ้าเราโยมสังเกตธรรมะที่หลวงพ่อสอนได้นะโยมก็มีปัญญาอะแต่ถ้าดูแล้วฟังเฉยๆสติมันไม่ใช่เฉยๆสติมันต้องสังเกตต้องละเอียดต้องสอดส่องนะถ้าโยมสังเกตหลวงพ่อได้สังเกตเนี่ยมันสามารถสังเกตได้กว้างมากกว่าดูคือดูอย่างเดียวนะแต่สังเกตโยมสามารถสังเกตทั้งการที่หลวงพ่อบรรยายธรรมะเกิดความเข้าใจมากน้อยอย่างไรสังเกตได้กว้างมากเลยแล้วก็สังเกตได้ถึงความเข้าใจในธรรมะด้วยใช่ไหมแล้วก็สังเกตได้ไหมกระทั่งนั่งรู้สึกวันนี้ไม่เกรงแล้วพอเข้าใจธรรมะนะก็จะสังเกตได้กายผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเวลาเราดูลมหายใจสมมติว่าไม่ได้ดูหลวงพ่อนะดูลมหายใจแล้วสังเกตมันจะยากไหมว่าลมหายใจหนักเบายังไงอันไหนลองดูลมหายใจแล้วสังเกตได้ไหมแล้วก็รู้สึกด้วยโยมแยก3ภาวะได้ไหมดูคือสมาธิสังเกตคือสติรู้สึกตัวคือสัมปชัญญะเมื่อมีสติมีสัมยามีสมาธิได้ส่วนปัญญาเกิดก็จะเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นเห็นด้วยปัญญาเพราะนั้นโยมได้ต้องพละมี5โยมได้อย่างน้อยวันนี้ข้อ1คือศรัทธามีข้อที่2ความเพียรชอบนะก็เดี๋ยวจะสอนเพิ่มเติมอีกแต่ข้อที่3โยมเริ่มมีสังเกตเริ่มมีสมาธิคำว่าconcentrationแปลว่าดูแต่เป็นสมาธิที่มีสติสังเกตและเมื่อมีสมาธิมีสติแล้วรู้สึกตัวให้ดีจะเกิดปัญญาส่วนมากที่ภาวนาและติดขัดเพราะว่ามีแต่ดูอย่างเดียวกำหนดอย่างเดียวเพ่งอย่างเดียวแล้วสุดท้ายก็โมโหเก่งคนที่เพ่งอย่างเดียวนี่โมโหเก่งเพราะว่าจิตออกนอกบ่อยนะคือคำว่าดูลมหายใจเนี่ยจะต้องให้จิตรู้สึกตัวที่กายด้วยที่กำลังนั่งหายใจเพราะว่าไอ้ตรงที่จิตรู้สึกตัวที่กายนี่หมายถึงจิตข้างในนะคือใจแต่ตรงที่ดูคือจิตตรงที่เรานึกถึงลมหายใจกำหนดลมหายใจเพ
พ่งลมหายใจอยากจะเพ่งไปแต่อย่าลืมจิตที่เราเรียกว่าใจภาษาไทยให้รู้สึกถึงเขาด้วยแล้วขณะในการจิตที่เพ่งอย่าเพ่งแรงไปต้องบวกสังเกตด้วยว่าลมหายใจหนักเบาอย่างไรดูหลวงพ่อสังเกตหลวงพ่อหลับตาดูลมหายใจสังเกตได้ไหมลมหายใจหนักเบาอย่างไรละเอียดอย่างไรปานนี่ยังไงส่วนมากไม่ได้สังเกตกันเพราะนั้นดูก็ได้แค่นิ่งนะนิ่งสงบแบบนิ่งๆพอดูไปสังเกตไปด้วยก็จะเริ่มมีสติที่เห็นอาการสิ่งที่ดูว่าเป็นยังไงโดยมากเราฝึกแต่ดูแต่เราไม่ได้ฝึกตรงที่ mindfulness concentration คือสังเกตไปด้วยดูไปสังเกตไปมันไม่ยากเพราะว่าการที่โยมจะฝึกทีละอย่างดูแต่เพ่งอย่างเดียวนะต่อไปโยมจะติดนิสัยจะไปฝึกสังเกตไปฝึกรู้สึกตัวยากแหละเพราะฝึกเพ่งจนกระทั่งเรียกว่าให้เกาะให้ติดเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งรู้ไหมว่าการเพ่งนี่ยังดีนะเพ่งที่ลมหายใจนะบางคนไปเพ่งกระสินโอ้โหตอนนี้ยิ่งจิตออกนอกใหญ่เลยนะอารมณ์แรงคนที่เพ่งกระสินอารมณ์แรงนี่ยังดีที่แค่เพ่งลมหายใจนะแต่วันนี้ให้มันมีทั้งดูทั้งสังเกตได้ไหมว่าลมหายใจเข้ายาวอย่างไรแล้วรู้สึกถึงเขาด้วยดูและสังเกตได้ไหมลมหายใจออกยาวอย่างไรแต่เวลาในที่ทำงานที่บ้านเราต้องดูงานก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นงานเป็นกุศลแต่ขณะเดียวกันเราสังเกตได้ไหมว่าเราหายใจอยู่และเรารู้สึกได้ไหมว่าหายใจอยู่เพราะนั้นในที่ทำงานเราดูทำอะไรคือสมาธิเวลาทำอะไรเวลาดูต้องเรียกว่าสนใจใส่ใจเวลาสนใจใส่ใจเราดูมันจะแน่วแน่นะแต่ขณะเดียวกันจะให้เกิดสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4มันไม่ใช่อยู่ตรงที่หนังสือหรืองานสติปัฏฐาน4ตรงที่สังเกตสิ่งที่เราดูได้เราก็จะสังเกตตัวเราได้สังเกตจิตใจได้สังเกตผู้รู้ได้แล้วก็สังเกตได้ว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เราดูมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้อยู่ข้างในถ้าโยมไม่มีสังเกตโยมก็หาผู้รู้ไม่เจอพอหาผู้รู้ไม่เจอก็ปีนึงอาจจะฟลุกสักครั้ง2ครั้งเข้าแบบวันนั้นรู้สึกได้ว่านั่งแบบปล่อยวางมีปีติสุขเลยแต่ทุกครั้งที่จะฝึกก็มีแต่อยากจะได้เหมือนวันนั้นจังเลยทำไงนั่งดูนั่งเพ่งก็ไม่ได้หรอกมันไม่ได้เพราะว่าถ้าอยากมันไม่ได้นะถ้าปล่อยวางมันจะรู้สึกตัวมันจะเข้าสมาธิได้เร็วและโดยเฉพาะวันนี้ให้หัดสังเกตด้วยสังเกตถึงสิ่งที่ดูก่อนนะลมหายใจเข้าหรือหายใจออกหนักหรือเบานะถ้าสังเกตลมหายใจได้เขาจะสังเกตเห็นคนคนนี้นั่งหายใจอย่างไรพอสังเกตคนคนนี้ได้ตอนนี้เริ่มเป็นสติปัฏฐาน4เริ่มเป็นวิปัสสนากายานุปัสสนานะพอสังเกตคนนี้ได้ก็จะเริ่มรู้สึกตัวถึงคนคนนี้ร่างกายมันมีเคลื่อนมีไหวมีขยับอนิจจังนะการที่เห็นอนิจจังเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้ไปคิดไม่ได้จินตนาการนะเราเห็นจริงๆว่ามันไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นดูสิ่งใดก็แล้วแต่ภายนอกก็ดีรวมหายใจก็ดีกายก็ดีดูด้วยความรู้สึกตัวในลองหัดดิดูหลวงพ่อด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวทั้งลมหายใจและตัวเองแล้วก็สังเกตนะและที่สำคัญก็คือนั่งเต็มก้นนั่งเต็มก้นเหมือนเต็มแผ่นดิน
ลมหายใจจะยาวขึ้นถ้าโยมไม่รู้สึกตัวถึงการนั่งลมหายใจจะสั้นโอเคนะลองรู้สึกตัวถึงการนั่งที่รู้สึกได้ว่าตัวตรงหลังตรงลมหายใจยาวขึ้นแต่นี้โยมเกินมากจะนั่งดูแต่ลมหายใจโยมก็ได้แต่ลมสั้นอย่างเดียวเพราะโยมไม่นั่งตัวตรงสง่างามตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะเบื้องหน้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทั้งกายและลมหายใจว่ากำลังดูลมหายใจขณะที่กายนั่งตัวตรงไหมถ้ารู้สึกตัวมันก็จะตัวตรงแล้วก็ลมหายใจก็ยาวขึ้นแต่พอยอมรู้อย่างเดียวร่างกายก็เริ่มไม่ตรงละลมหายใจก็จะสั้นลงเข้าใจไหมแล้วสุดท้ายก็หาลมไม่เจอแล้วสุดท้ายก็เข้าผวังตกผวังนั่งขัดสมาธิได้โยมเพราะว่าถ้านั่งขัดสมาธิมันได้บาลานซ์ดีนะไปนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะสำคัญรู้สึกถึงตัวเองนั่งเต็มอาสนะนั่งเต็มพื้นนั่งเต็มก้นเอาแค่นี้ก่อนเฮ้ยเกิดอะไรเกิดตัวตรงแล้วเกิดอะไรเกิดความสบายสบายมันเหมือนเราปล่อยน้ำหนักไม่ต้องไปคอยประคองน้ำหนัก60กิโลเนี่ยปล่อยน้ำหนักลงไปผ่อนหมดเลยไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นลมหายใจยาวละเอียดปานี้เริ่มต้นยังไม่ต้องดูลมหายใจแต่รู้สึกถึงอิริยาบถนั่งเต็มก้นซึ่งตัวเนี้ยไม่ค่อยมีใครสอนกันเพราะเวลาโยมนั่งดูปั๊บโยมจะไม่รู้สึกที่นั่งเต็มก้นโยมก็จะไปนั่งดูลมหายใจและแถมไม่รู้สึกด้วยว่าลมหายใจหนักเบาละเอียดปานี้โยมไม่แต่ดูลมแล้วก็บังคับลมอีก10ปีก็ไม่เกิดวิปัสสนาญาณปิติสุขก็ไม่เกิดแต่วันไหนรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเหนื่อยๆนั่งพักก่อนแล้วก็พอนั่งพักใจสบายเวลาดูมันมีปีติสุขเกิดขึ้นนะเพราะนั้นวันนี้ทำให้ถูกรู้สึกและอันนี้นะพื้นฐานนั้นเนี่ยจริงๆต่อไปโยมจะเรียกว่าอยู่กับสมาธิเขาเรียกว่าได้สมาธิทรงสมาธิได้ฌานทรงฌานด้วยการนั่งเต็มก้นนั่งเต็มแผ่นดินเดินเต็มแผ่นดินยืนเต็มแผ่นดินนอนเต็มแผ่นดินตอนนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะให้เห็นสี่อิริยาบถเลยนะว่าโยมพลาดของสำคัญตอนนี้นั่งเต็มแผ่นดินก่อนโดยยังไม่ต้องรีบล้างดูก็ได้ป้าก็ว่านั่งเต็มแผ่นดินสบายผ่อนคลายเขาเรียกว่ารู้สึกตัวภายในเกิดพอนั่งเต็มแผ่นดินใจสบายปีติสุขก็เริ่มเกิดแล้วเพราะว่าเราฝึกไปที่ใจเราฝึกไปที่นั่งดูอย่างเดียวปีติกว่าจะเกิดโอ้โหต้องไฟกับความคิดนั่งทำจิตให้นิ่งก็เลยไม่รู้หรอกว่าปีติมันเกิดที่ใจใจต้องรู้สึกตัวนะพอใจรู้สึกตัวนั่งเต็มพื้นดินนะเข้าหายใจเองไหมเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกเห็นไหมและเห็นอะไรอย่าเพิ่งหลับตาเพราะว่าวันนี้จะหัดแค่ยอมนั่งเต็มก้นเนี่ยแล้วผ่อนคลายหายใจสบายเขาจะเห็นที่ยอมตอบได้เพราะว่ายอมเห็นด้วยความรู้สึกตัวนะแล้วตรงที่เห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นอะไรเห็นนั่งสบายผ่อนคลายหายใจสบายได้เห็นอะไรอีกมันต้องชมเรื่องหลวงพ่อเลยบอกว่าเวลาเราฝึกเนี่ยสมาธิตอนนี้เราลืมตาเราต้องตาอยู่กับหลวงพ่อดูหลวงพ่อแต่รู้สึกอยู่กับกายกับลมหายใจ
พอรู้สึกกายอยู่ลมหายใจเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกตัวเห็นทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเห็นการหายใจเมื่อก่อนนี้ดูลมหายใจแต่ไม่เห็นการหายใจของร่างกายตอนนี้โยมเห็นการหายใจแล้วปรากฏว่าโยมเห็นการหายใจว่าร่างกายทุกส่วนเขาหายใจด้วยอาการทุกส่วนมีการเคลื่อนการไหวตอนนี้โยมหลับตานะมันจะเหมือนกับว่ายังไม่เห็นตัวเองหายใจก็คือเหมือนกับว่าใจจะพยายามดูแต่ลมอะนะแต่ตัวเองนั่งยังไม่เห็นเลยและเดี๋ยวดูลมหายใจสักพักหนึ่งลมหายหาไม่เจออีกหาตรงที่เอาแวนให้ได้ก่อนเห็นด้วยความรู้สึกตัวนะถ้าไปเน้นนี่ไม่ต้องทำแค่ใจสบายผ่อนคลายแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแท้ปัจจุบันแท้ตอนนี้คือนั่งเต็มแผ่นดินแล้วทอตรงเนี้ยคือวันนี้สอนอยู่กับสมาธิก่อนส่วนฝึกโยมไปฝึกที่ไหนก็ได้แต่ไม่มีใครเขาสอนอยู่กับสมาธิหรอกตอนเนี้ยอาตมาไม่เห็นต้องนั่งดูลมหายใจในขณะในชีวิตประจำวันอาตมาแค่นั่งเต็มแผ่นดินเดินเต็มแผ่นดินนะยืนเต็มแผ่นดินยืนของโยมยืนก็ป้ายรถเมย์ยืนก็ใจก็รอรถเมย์อันนี้อาตมาก็ยืนก็รอรถเมย์แต่ว่ารู้สึกตัวกำลังยืนรอรถเมย์โอเคไหมโยมขาดอันนี้นะวันนี้สอนอยู่กับสมาธิด้วยการสิริยาบถหลักมันจะดึงจิตกลับบ้านใจรู้ชัดตรงที่นั่งเต็มก้นเต็มแผ่นดินก็คือรู้ชัดกินข้าวเป็นไงไม่รู้ถึงนั่งกำลังกินหรอกมีแต่รู้กินใช่ไหมนี่เรียกว่าใจไม่รู้ที่กายก็คือแสดงว่าออกนอกแล้วใจต้องรู้ที่กายอันนี้ก็คือหลักแล้วถ้าเรารู้หลักอันนี้นะไม่ต้องว่าเมื่อไหร่ว่างค่อยมานั่งทำสมาธิไม่ต้องอยู่กับสมาธิได้เลยด้วยการนั่งรู้ชัดว่านั่งตอนแรกใช้คำว่านั่งเต็มแผ่นดินสิ่งที่มันเกิดคือมันรู้ชัดว่านั่งอยู่ยืนรู้ชัดว่ายืนอยู่และรู้ชัดที่กายเดี๋ยวเขาจะรู้ชัดไปถึงลมหายใจเมื่อก่อนนี้ต้องนั่งดูลมหายใจเพ่งให้ชัดๆเพ่งให้ถึงอนุยุบๆอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าทำเอาหมดอะจำเอาเหมือนอาจารย์เขาอธิบายสภาวะธรรมต้องดูลมยังไงอย่างนี้จำเอานะไม่ใช่ของเรานะเรานั่งเต็มก้นด้วยความรู้สึกตัวแล้วมันก็จะรู้สึกทั้งกายและลมหายใจและรู้สึกได้ทั้งร่างกายมีอาการพองยุบไหวเห็นไหมรู้สึกได้ไหมแต่ตอนนี้พระเจ้าบอกว่าให้รู้สึกถึงกายในกายด้วยนอกจากพองยุบขึ้นไหวแล้วข้างในมีอุณหภูมิไหมมี pulsation ไหมมีการอัตราการเต้นหัวใจที่สม่ำเสมอไหมเดี๋ยวรู้สึกสักพักเขาจะสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้โยมจิตออกนอกคือดูแต่ลมหายใจแต่ไม่เคยรู้สึกถึงตัวเองหายใจอย่างดีออกแค่ปลายจมูกบางคนไม่ฝึกสมาธิเลยออกไปถึงสามีลูกหลานไม่เคยมาเห็นตัวเองเลยนี่ยังโชคดีฝึกอย่างนี้ถือว่าใช้ได้อย่างได้สงบแต่ว่าตรงที่หายใจชีพจรกัดตาการเล่นของหัวใจเนี่ยทุกครั้งที่เรารู้สึกถึงเขาเขาเรียกว่าพุทธเจ้าบอกเองภิกษุทั้งหลายให้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกถึงกายในกายเราวันนี้หลวงพ่อก็เลยเริ่มจากกายภายนอกก่อนนั่งรู้สึกว่านั่งไหมแล้วนั่งหายใจรู้สึกได้ไหมร่างกายมีเคลื่อนไหวยมอย่าหลับตาเพราะวันนี้ไม่ได้สอนทำสมาธิเพราะโยมไปฝึกกับใครก็ได้ทำสมาธิหลวงพ่อจะสอนอยู่กับสมาธิจนเป็นสมาธิโดยไม่ต้องฝึกสองพาร์ทนี้ไม่มีใครสอน
อยู่กับสมาธิก็ต้องอยู่กับกายนั่งรู้สึกนั่งเต็มพื้นแผ่นดินคือรู้ชัดถึงการนั่งรู้ชัดถึงการนั่งเป็นไงในการนั่งโยมจะรู้สึกด้วยความรู้สึกเลยว่ามันมีการทำงานเคลื่อนไหวหายใจมีร้อนมีอุ่นภายนอกภายในมีอุ่นทั้งภายนอกภายในมีการมีที่ประจนที่แผ่วเบา อย่าไปดูนะหลวงพ่อไม่ได้ดูนะเพราะว่าถ้าดูก็กลายเป็นว่าไปเพ่งเขาพอเพ่งเขาเขายิ่งเต้นแรงใหญ่เลยตอนนี้โยมดูหลวงพ่ออย่างเดียวดูหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระดูแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านดูพระเหลืองเนี่ยนะพอโยมดูพระพุทธรูปก็ดีดูพระสงฆ์ก็ดีนะธรรมชาติก็ดีดูอย่างนี้เขาเรียกว่าเลือกสิ่งที่ดูสำหรับให้เกิดสมาธิที่เป็นอารมณ์สมาธิที่ดีถ้าไปดูที่เขาทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ดีนะดูธรรมชาติตอนนี้ดูหลวงพ่อตอนนี้เราดูหลวงพ่อเนี่ยแต่ดูหลวงพ่อยมได้สมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างเวลาลืมเผลอดูหลวงพ่อก็ฟุ้งเวลาดูพ่อก็สงบอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิหรือเรียกว่าการฝึกสมาธิหรือสมถะการฝึกสมถะแต่ขณะเดียวกันเราฝึกทั้งสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันเลยวิปัสสนาก็คือรู้สึกถึงตัวเองคนคนนี้ที่กำลังนั่งฟังนั่งดูหลวงพ่อรู้สึกตัวจนกระทั่งเหมือนกับว่าเห็นเขาขยับเคลื่อนไหวหรือกายเขาไม่ขยับอย่างน้อยเขาก็มีลมหายใจขยับกล้ามเนื้อทุกส่วนเคลื่อนไหวขยับแล้วก็เห็นเขาไปบ่อยนะอันนี้แค่กายภายนอกนะโยมก็รู้สึกถึงกายภายนอกไปก่อนจากรู้สึกถึงกายภายนอกเดี๋ยวโยมก็จะเริ่มรู้สึกไปถึงกายภายในกายภายในก็เป็นทั้งลมหายใจก็ดีความอุ่นความเย็นก็ดีความเป็นไปบางคนมีอาการป่วยมีการอาการเรียกว่าธรรมต่างๆอ่ะเรารวมความกายภายในเรียกว่าธรรมแล้วกันธรรมธรรมะดีไม่ดีก็คือธรรมะการทำงานของระบบลำไส้หัวใจอะไรต่างๆแล้วเรียกว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเห็นธรรมที่เสื่อมไปเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเสื่อมไปเห็นอย่างเงี้ยโยมจะรู้สึกได้ว่าอาการป่วยของร่างกายจะค่อยๆหายไปเพราะว่าพอเห็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้ธาตุทั้งสี่ปรับสมดุลขึ้นมาเข้าใจไหมนั่นโยมต้องใช้สมาธิรักษาตัวเองด้วยการเห็นกายภายนอกแล้วก็เห็นกายภายในไม่ได้เห็นด้วยดูเนี่ยดูหลวงพ่อเนี่ยเห็นด้วยรู้สึกก่อนรู้สึกถึงกายภายนอกไหมนะคือสมาธิตอนนี้โยมรู้ไหมว่าที่ดูหลวงพ่อเนี่ยคือสมาธิแต่สิ่งที่โยมขาดคือสติกับสัมปชัญญะโยมไม่ได้ฝึกแล้วโยมดูโยมมีดูอยู่แล้ว Facebook นี่มีดูไหม LINE มีดูไหมโยมฝึกสมาธิทั้งวันอยู่แล้วแต่จริงที่โยมขาดคือขาด mindfulness concentration โยมฝึกแต่ concentration วันนี้เลยต้องฝึก mindfulness concentration นะเพราะนั้นหัดดูซิว่าวันนี้ทดสอบนี้โยมรู้สึกถึงกายได้แค่ไหนกายภายนอกเนี่ยมีเคลื่อนมีไหวมีขยับนะดูหลวงพ่อวันนี้ฝึกอยู่กับสมาธิส่วนฝึกโยมก็ฝึกกับใครก็ได้อยู่กับสมาธิก็คืออยู่ด้วยความมีสติรู้สึกตัวถึงตัวเองอยู่กับสมาธิเราไม่ต้องดูตัวเองก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกถึงตัวเองไปก่อนก็จะอยู่ใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าโยมไม่รู้สึกถึงตัวเองผ่อนคลายนะในใจก็ฟุ้งซ่านเพราะนั้นวันนี้ตรงที่ดูถ้าลืมตาดูงานที่ทำก็คือสมาธิแต่ขณะดูงานที่ทำงานจนเครียดหรือทำงานจนไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาไหนเท่าไหร่กี่โมงลืมทานอาหารหรือนั่งนานเกินไปจนเกิดออฟฟิศซินโดรมปวดนั่นปวดนี่คือเครียดดูไปดูอย่างเดียวไม่พอนะดูอย่างเดียวมันก็ได้สมาธิแบบดูแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ย
ร่างกายเกิดอะไรผิดปกติเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราดูเรารู้ร่างกายด้วยนะพอรู้ร่างกายด้วยรู้ด้วยการรู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วให้มันบาลานซ์หน่อยเพราะเราจะดูเนี่ยเข้มมากตอนนี้โยมดูเข้มมากเลย 80-90% แต่รู้สึกตัวเองอ่อนมากเลยแค่ 10-20% เพราะนั้นโยมก็ผ่อนหน่อยดูด้วยความใส่ใจสนใจใส่ใจมาจากข้างในใจไม่ใช่ดูด้วยกันพยายามดูพยายามดูนะหรือพยายามฟังอย่างเดียวได้เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยความรู้สึกตัวเพราะรักแล้วก็สนใจจริงๆฟังเพราะด้วยความรู้สึกรักและสนใจจริงๆนะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีฉันทะความพอใจนะเช่นโยมลองทำงานที่โดนบังคับทำความรู้สึกตัวไม่เกิดเลยกลายเป็นความเครียดแต่ถ้าทำงานไหนนะมีใจรักนะจะทำแล้วสบายใจใช่ไหมเพราะนั้นเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่เรียนรู้ถึงร่างกายเราเนี่ยนะว่าทุกครั้งที่เราไม่รู้สึกถึงร่างกายเนี่ยเรากำลังทำร้ายตัวเองทำให้เราป่วยนะแล้วถ้าเราหัดลองรู้สึกถึงเขาสิรู้สึกถึงเขาวันนี้ให้อุบายรู้สึกถึงการนั่งเต็มพื้นโลกอ้าวยกพระสูตรหนึ่งมาเลยภิกษุทั้งหลายนะเธอเห็นป่าไม้ไหมเห็นป่าไม้ไหมเห็นไหมเห็นนั่งอยู่ท่ามกลางป่าไม้เธอว่างจากเทือกสวนไร่นาข้าทาสบริพารบุตรภรรยาเพราะเธอออกบวชแล้วว่างได้ไหมอย่าไปคิดวิธีที่จะไม่คิดทำไงก็รู้สึกนะตอนแรกท่านก็บอกว่ารู้สึกสิ่งที่เราเห็นไหมป่าไม้แล้วก็พอมีสติรู้สึกตัวถึงปัจจุบันที่เราเห็นคือป่าไม้ทุกอย่างเขาก็จะว่างเองแต่ขณะเดียวกันพิสูจน์ทั้งหลายเรานั่งเห็นป่าไม้เนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราเห็นป่าไม้และเรารู้สึกตัวไหมว่าเรากำลังนั่งบนผืนแผ่นดินพอเรารู้สึกตรงที่เห็นป่าไม้มันก็อยู่แค่นี้ความสงบความว่างนะแต่ถ้ารู้สึกถึงตัวเองนั่งบนแผ่นดินโอ้โหเอาแหวนเนี่ยกว้างออกมาเลยเห็นไหมเพราะนั้นวันเนี้ยโยมเห็นหลวงพ่อไหมแต่โยมรู้สึกไหมว่าตัวเองเห็นหลวงพ่อขณะนั่งเต็มแผ่นดินเอาแหวนเน็ตโยมจะว่างขึ้นมาเลยเข้าใจไหมเช่นเดียวกันถ้าโยมดูลมหายใจแต่โยมรู้สึกได้ไหมว่ากำลังหายใจยังไงเอาแหวนเน็ตจะตื่นขึ้นมาเพราะนั้นหลวงพ่อสุทัศน์วัดกระโจมทองบอกว่าดูลมหายใจคือสมถะการฝึกสมถะแต่ถ้ารู้การหายใจคือวิปัสสนาโอเคไหมรู้หรือรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกตัวเพราะนั้นโยมก็แค่เพิ่มเช่นเอางี้แล้วกันเดินจงกรมเนี่ยทุกวันนี้ก็เดินแบบวิปัสสนาแต่จริงๆก็ไม่ค่อยวิปัสสนาเท่าไหร่เพราะบังคับมากไปนะบังคับจนดูแต่เท้ายกเท้าย่างเท้าเหยียบแล้วรู้สึกถึงตัวเองกำลังยืนกำลังเดินกำลังก้าวหลวงพ่อสุทัศน์ท่านก็บอกว่าดูเท้าเป็นสมถะรู้สึกตัวถึงการก้าวย่างของเท้าคือวิปัสสนาและสามารถเจริญพร้อมกันได้นะถ้าโยมจะดูเท้าโยมก็ดูแต่โยมอย่ารู้สึกถึงการเดินของเท้าด้วยนะการก้าวการย่างโยมจะดูลมหายใจก็ดูได้แต่จะเริ่มรู้สึกถึงการหายใจที่การหายใจเข้ายาวอย่างไรสั้นอย่างไรส่วนมากเราไม่รู้สึกอ่ะแต่เราจะใช้วิธีนั่งดูลมยาวด้วยการบังคับลมยาวหายใจยาวๆหายใจยาวอย่างนี้ได้ไม่ถึงนาทีก็มันก็บางทีก็หายใจก็ไม่ยาวละแต่วันนี้หายใจเขาจะยาวเองถ้าโยมรู้สึกถึงนั่งหายใจเต็มแผ่นดินนั่งรู้สึกที่นั่งเต็มแผ่นดิน
ยังไม่ต้องดูลมหายใจดูหลวงพ่อรู้สึกถึงตัวเองวันนี้จะเน้นเรื่องเบื้องต้นสี่อิริยาบถหลักนั่งรู้สึกตัวว่านั่งเต็มแผ่นดินนะยืนเดินนอนเหมือนกันอันเนี้ยที่หลวงพ่อใช้หลวงพ่อฝึกสมาธิแต่ว่าหลวงพ่ออยู่กับสมาธิไปไหนหลวงพ่อก็รู้สึกถึงตัวเองเดินบนแผ่นดินนั่งบนแผ่นดินนะใจก็ไม่วอกแวกนะและแถมเห็นธรรมชาติด้วยใจก็ยิ่งสบายเพราะนั้นตอนนี้ของโยมขาดรู้สึกถึงการเดินบนแผ่นดินรีบเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันรีบเดี๋ยวไปรับลูกไม่ทันรีบเดี๋ยวไปนั่งไม่ทันไอ้แสดงว่ายังขาดสัมปชัญญะนะไอ้ดูเราส่วนมากในระดับนี้มีหน้าที่การงานรับผิดชอบคำว่าสมาธิใช้ได้ในระดับหนึ่งละแต่ที่มันยังทุกข์เพราะว่าลืมรู้สึกถึงตัวเองก็เลยไปรู้สึกกังวลลูกไปรู้สึกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ยกขาดแค่นี้โดยมากนะคนที่แบบทำงานมีความรับผิดชอบในครอบครัวแต่ลืมไปว่ากำลังทำอาหารแล้วก็ยืนสบายมัวแต่จะทำอาหารแต่ลืมรู้สึกถึงการยืนเต็มแผ่นดินคือวันนี้จริงๆนะคนที่เขาชำนาญเนี่ยนะเขาไม่ต้องทำอะไรเขานั่งให้เต็มแผ่นดินตัวตรงหลังตรงตัวมันจะตรงเองด้วยแล้วรู้สึกได้ไหมว่าพอเรามีความรู้สึกตัวนั่งแกรวิตี้ลงสู่แผ่นดินรู้สึกได้ไหมทั้งน้ำหนักตัวลงแผ่นดินเนี่ยลงมาใจยาวโอเคไหมวันนี้เหมือนกับฝึกให้ถูกต้องอ่ะบทที่หนึ่งลมยาวเข้ายาวออกยาวของโยมยาวทำไงใช่ไหมนั่งจิกลมหายใจเลยโอ้เป็นอัดแทนในแต่ละคนเข้าใจใช่ไหมการจะฝึกลมยาวต้องลืมตาช่วงแรกสัก2นาทีแล้วก็รู้สึกที่ร่างกายนั่งเต็มแผ่นดินแล้วลมหายใจเมื่อก่อนมีแต่บังคับทำให้ลมหายใจไม่ยาวหรอกหรือยาวก็ได้แค่ครั้งสองครั้งพอนั่งเต็มแผ่นดินแล้วเป็นไงลมหายใจก็ยาวค่อยๆยาวขึ้นไหมแล้วตรงที่รู้สึกว่านั่งเต็มแผ่นดินเนี่ยคือการอยู่กับทั้งสมาธิวิปัสสนานะเพราะขณะที่รู้สึกว่านั่งเต็มแผ่นดินเนี่ยนอกจากได้ลมหายใจที่ยาวเป็นธรรมชาติละเอียดปานนี้แล้วยังเห็นร่างกายทุกส่วนเคลื่อนไหวด้วยจริงไหมนี่คือวิปัสสนาเพราะฉะนั้นรู้ขนาดที่โยมนั่งบนแผ่นดินเนี่ยโยมจะรู้การนั่งการนั่งมีอะไรมีเคลื่อนไหวเห็นเคลื่อนไหวมีอะไรอีกมีหายใจเข้ายาวใช้สภาวะเห็นสินะได้แยกออกไหมว่าไอ้ดูมาฝากไว้ที่หลวงพ่อไม่ต้องไปชุมเรืองเขาโยมเอาสองอารมณ์นี่ดูหลวงพ่อไปชุมเรืองก็ดูหลวงพ่อชุมเรืองก็โอ้ยทำไมไหนจะเป็นสมาธิดูหลวงพ่อก็ดูหลวงพ่ออย่างเดียวเลยโอเคนะฟังหลวงพ่ออย่างเดียวเลยแต่รู้สึกทั้งกายทั้งใจมันยากไหมยากเพราะว่าเราติดดูมาแต่ละคนติดดูจนกระทั่งรู้สึกกายด้วยใจด้วยมันยากจังเลยเพราะว่าดูจนกระทั่งส่งจิตออกนอกแล้วบางทีออกนอกมันไม่ใช่ออกนอกถ้าดูลมหายใจนี่ยังโอเคเนี่ยมันออกนอกกับเฟซบุ๊กไลน์เนี่ยมันออกนอกแล้วมันก็ออกนอกไปถึงกังวลถึงเข้าคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้มันออกนอกเยอะเลยจนกระทั่งรู้สึกถึงตัวเองมันยากจริงนะแต่เราฝึกให้เข้าใจว่าไอ้ที่โยมฝึกเนี่ยมันไม่ตรงนะโยมขาดแค่ความรู้สึกตัวเพราะนั้นเราก็หัดสี่อิริยาบถหลักก่อนนั่งนั่งดูหลวงพ่ออย่าก้มหน้าถ้านั่งแล้วก้มหน้าไม่มีสมาธินะเพราะสมาธิอยู่ตรงที่ดูสติสัมปชัญญะอยู่ตรงที่รู้สึกตัวโอเคนะ วันนี้คือให้ฝึกตรงๆเลยนะส่วนจะฝึกอ้อมๆอ้าวนั่งหลับตาดูยังไงดูจังหวะไงอันนั้นก็ได้จะฝึกก็ได้นะแต่ให้รู้ว่าฝึกตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายต้องมาอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้มันจะเกิดอุเบกขา
นะอุเบกขาทั้งในฌาน4หัวใจก็คืออุเบกขาวิปัสสนาญาณก็คืออุเบกขาจะยังเพราะนั้นหัดรู้สึกให้ได้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกแล้วก็ขณะเดียวกันนะถ้ารู้สึกอาการรู้สึกเหนื่อยๆนะเรารู้สึกกายได้เราก็จะรู้สึกถึงเหนื่อยๆได้พอรู้สึกถึงเหนื่อยๆมันหายเหนื่อย เวลาไม่รู้สึกถึงเหนื่อยมีเราเหนื่อย แล้วเวลาโยมนะโยมเป็นภูมิแพ้อะไรนะโยมก็รู้สึกถึงอย่ารู้สึกเฉพาะไอ้ตรงที่ภูมิแพ้โยมมารู้สึกตัวทุกพร้อมเดี๋ยวภูมิแพ้ก็หายพอโยมไปรู้สึกที่ภูมิแพ้มันก็จะเหมือนกับว่าเราเป็นภูมิแพ้ยังไม่ยอมหายสักทีกินยาก็ไม่หายนะแล้วโดยเฉพาะวันนี้สอนให้รู้สึกถึงกายในกายด้วยนะรู้สึกถึงกายนั่งแล้วใช่ไหมรู้สึกกายภายนอกได้ไหมมีไหวได้เนี่ยมาฝึกรู้สึกนะวันนี้ไม่ต้องฝึกหลับตาดูนะเพราะว่าโยมยังขาดรู้สึกฝึกรู้สึกตรงที่รู้สึกได้ไหมว่านั่งเต็มก้นก่อนนั่งเต็มแผ่นดินพอนั่งเต็มแผ่นดินมันเป็นปัจจุบันแท้ปัจจุบันแท้เลยเนี่ยแล้วต่อไปสบายโยมหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมไปเผยแผ่ทำทุกอย่างพ่อไม่เหนื่อยก็พ่อหลวงพ่อมีเทคนิคเดินไปไหนรู้สึกถึงเดินบนแผ่นดินนะนั่งตรงไหนนั่งกินกาแฟโยมรู้สึกแต่กาแฟหลวงพูดรู้สึกที่นั่งบนเก้าอี้ กำลังกินกาแฟโยมรู้สึกแต่กาแฟอร่อย นะเพราะนั้นวันนี้บอกว่าโยมหันเข้าอีกนิดนึงเพราะถ้าโยมหันเข้าเป็นนะเรียกว่าพระโสดาบันคือผู้ทวนกระแสหันเข้าคือการทวนกระแสถ้ายังรู้สึกแต่กาแฟอย่างนี้นะยังสมาธิโยมยังเป็นโลกิยะสมาธิอยู่เข้าใจไหมฝึกอีกกี่ปีก็เป็นโลกิยะเพราะว่าหันเข้าไม่เป็นอันนี้บอกวิธีหันเข้าง่ายๆจะนั่งขยับเนี่ยแล้วนั่งบนโซฟารู้สึกไหมนั่งบนอาสนะรู้สึกไหมหัวใจมันอยู่ตรงนี้นะพอรู้สึกตรงนี้มันจะรู้สึกไปทั้งตัวทั้งภายนอกทั้งภายในลมหายใจยาวขึ้นด้วยเห็นไหมโยมฝึกอันนี้ก่อนสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสติปัฏฐาน4เนี่ยสติปัฏฐาน4คือการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมท่านใช้คำว่าอะไรท่านใช้คำว่าพิจารณากายเป็นภายนอกเป็นภายในเป็นทั้งภายในภายนอกด้วยอะไรด้วยเครื่องมือ3อย่างอาตาปีสัมปชาโนสติมาวันนี้หลวงพ่อสอนโยมให้มีเครื่องมือครบ3อย่างและเดี๋ยวโยมจะดูกายเป็นถ้าโยมยังเครื่องมือครบ3อย่างไม่มีนะโยมก็อยู่ไม่เป็นเช่นตอนนี้สติสัมปชัญญะเวลาสบายอธิบายสติสัมปชัญญะมันแยกกันไม่ได้หรอกสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะ2อย่างซึ่งเราจะเริ่มพร้อมกันเลยนะทั้งรู้สึกตัวทั้งสังเกตสังเกตไปรู้สึกตัวไปสังเกตไปรู้สึกตัวไปว่านั่งยังไงรู้สึกถึงการนั่งสังเกตการนั่งการสังเกตเนี่ยมันจะหันเข้านะไอ้ส่วนดูเนี่ยมันหันออกนะแต่ดูมันจำเป็นต้องดูเพราะเรายังต้องทำงานต้องหาเงินนะแต่เราก็หัดดูไปสังเกตตัวเองอารมณ์จิตใจรู้สึกไปอารมณ์จิตใจตัวเองมีไงมีความโลภมีความโกรธมีความหลงไหมนะพอเรารู้สึกตัวถึงตัวเองมีความโลภโกรธหลงเราก็ต้องเพิ่มเครื่องมือที่3คืออาตาปีความเพียรชอบความเพียรในการภาวนาไม่ใช่นั่งนานๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงความเพียรอยู่ตรงที่ให้เป็นความเพียรชอบตามหลักมรรคมีองค์8ไม่ใช่เพียรนั่ง1ชั่วโมง2ชั่วโมงอันนั้นก็เรียกขันติเพียรชอบก็มีข้อแรกละอกุศลที่เกิดในจิตป้าบอกว่าที่เขานั่ง1ชั่วโมงเนี่ยเขามีแต่อกุศลมีแต่ยาโอเคอย่างนั้นไม่ได้ละเลยนะแล้วเพียรชอบอันที่2ก็คือละแล้วก็ต้องอย่าไปข้องแวะอีกนะ
พียรในที่สามก็ไม่มีนั่งจิกลมหายใจไม่ยิ้มเลยนะต้องยิ้มหน่อยมีเมตตาพอยิ้มได้แล้วก็ต้องมีเพียรอันที่สี่ดูลมหายใจด้วยจิตใจที่เบิกบานโอเคไหมพอเรามีความเพียรชอบเป็นไงสติสัมปชัญญะมันจะไม่ค่อยเผลอนะแต่ถ้ามีแต่ความเพียรที่จะพยายามกำหนดอันนั้นมันยังไม่ใช่ชอบเราต้องเพียรละอกุศลในจิตก่อนไอ้กำหนดอะไรถูกต้องแต่ต้องละอันนี้ไปก่อนเข้าใจยังเพราะนั้นตอนนี้โยมจะหัดความเพียรชอบนะโยมอย่าเพิ่งหลับตาหัด3อย่างก่อนคือตอนนี้สติปัฏฐาน4พิจารณากายหรือดูกายที่ตามที่โยมเรียกนะโยมยังขาดสติรู้สึกตัวความเพียรชอบโยมมีแต่ว่าไปปั้มอยู่กับกายนั่งดูนั่งตามนั่งอะไรต่างๆเขาจะตามเองอ่ะถ้าโยมมีความเพียรชอบความเพียรชอบแล้วมีสติสัมปชัญญะตรงที่นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่เพราะว่าสติสัมปชัญญะมันจะเกิดตื่นขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาถ้าเรารู้จักตรงที่อิริยาบถหลักเนี่ยนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่ไหมแล้วก็เพียรตรงที่นั่งแล้วอย่าคิดมากอย่าสงสัยอย่ากังวลปล่อยวางหมดแล้วก็เจริญกุศลด้วยการมีรอยยิ้มนั่งเหมือนไม่ใช่มานั่งมาทำอะไรแหมเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วเกินจะต้องมาทำงานแล้วยังต้องมาทำสมาธิทำงานก็เหนื่อยแล้วทำสมาธิก็มีอันตายงั้นนั่งสมาธิโดยการที่ว่าหัดอยู่กับความสงบกับความรู้สึกตัวไปเลยไม่ต้องทำอยู่เลยอยู่ไปไหมอยู่กับสติสัมปชัญญะคือเรามีเครื่องมือให้ดีมีสติมีสัมปชัญญะความเพียรสมาธิเกิดเองโอเคไหมอันนี้ทุกวันนี้เรามีทำสมาธิแต่เราขาดเครื่องมืออาจจะมีอันเดียวนะหรือไม่มีเลยเอาตอนนี้โยมจะเห็นได้ว่าจิตใจโยมสบายขึ้นเพราะโยมมีเครื่องมือ3อย่างสติก็จะเป็นไปในสติปัฏฐานทั้ง4ขณะที่โยมมีสติรู้สึกตัวนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่ด้วยความปล่อยวางจิตใจเบิกบานเขาย่อมมารู้เห็นที่กายกับใจแต่ตอนที่โยมไม่มีเครื่องมือ3อย่างโยมดูอย่างเดียวดูลมหายใจดูกายมันมีดูแต่มันไม่มีเห็นเข้าใจไหมไม่เห็นตัวเองหายใจเห็นแต่ตัวลมแต่ไม่เห็นตัวเองหายใจเข้ายาวยาวก็บังคับอีกพอเบียงคับเขาก็เรียกว่าไม่เห็นมีแต่ทำกำหนดลมยาวแต่ถ้ามีความเพียรชอบก็จะเห็นว่าลมหายใจยาวบ้างสั้นบ้างก็ช่างมันที่นะยาวเราก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นเข้าใจไหมเพราะนั้นตอนนี้หัวใจอยู่ตรงที่ความเพียรชอบแล้วก็สติสัมปชัญญะแล้วสติเขาจะเป็นไปในกายตอนนี้โยมมีแค่ความเพียรชอบสติสัมปชัญญะนั่งรู้ว่านั่งไหมหัวใจอยู่ตรงนี้นั่งทั้งรู้ด้วยรู้สึกด้วยใช่ไหมแล้วเริ่มจากความเพียรชอบมีครับเครื่องมือพบเขารู้อะไรอีกมากกว่านั่งเขารู้ว่านั่งหายใจแล้วก็อยู่ตรงที่ฝึกความเพียรชอบไม่ใช่ไปฝึกพยายามจิกลมหายใจฝึกความเพียรชอบไปด้วยสติปล่อยวางด้วยความเพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นทำใจให้เบิกบานเขายึงเกิดสัพพัญญะนั่งรู้ว่านั่งและหายใจสบายแล้วนอกจากรู้สึกหายใจสบายเขาเห็นว่ามันสบายเพราะเราไม่ได้เกรงเราปล่อยวางมีความเห็นชอบแล้วก็เห็นหายใจไม่ใช่เห็นแต่ลมเห็นการหายใจคือเห็นทั้งกายเห็นทั้งอาการเคลื่อนไหวของลมเห็นทั้งความรู้สึกขณะหายใจนะอันนี้เขาเรียกว่าอินไซต์วิปัสสนาก็จะเห็นหมดเลยทั้งรูปและนามนะเห็นทั้งกายทั้งใจส่วนตอนนี้โยมเห็นไหมโยมต้องหลับตาไหมไม่ต้องเพราะโยมอาศัยเอาหลวงพ่อเป็น object of meditation ได้เพราะนั้นต่อไปเราก็แค่เต้ไม่ต้องอย่าเมย์อย่างเดียวนะไม่เมย์นะเวลาดูคือผู้ใหญ่เวลาดูแล้วไม่เมย์เนี่ยดูแล้วมาโยมลองดูซิว่าโยมมีสมาธิได้ทั้งวันไหมดูหนังสือไม่เมย์นะไม่เมย์ดูอะไรก็ไม่เหมือนแล้วก็ฝึกรู้นั่งรู้สึกว่านั่งนั่งรู้สึกว่านั่งเพราะนั้นฝึกสมาธิ
ตรงที่ไม่เมินเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะเพราะว่าตรงที่ไม่เมินเนี่ยเห็นไหมมันไม่ฟุ้งซ่านแต่นี้ไม่เมินก็คือเรียกว่าถ้าเวลาอยู่กับใครคุยกับใครสายตาก็ต้องอยู่กับคนคนนั้นแต่ความรู้สึกตัวต้องอยู่กับตัวเองเยอะๆเพราะว่าบางทีคนคนนั้นบางทีพูดดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมพอเรารู้สึกถึงตัวเองสมาธิมันอยู่ตรงที่สติสัมยาความเพียรอยู่กับตัวเองเราจะไปเพียรให้เขาพูดดีๆกับเราได้ไหมไม่ได้ แล้วก็แต่เราก็ต้องดูเขาอะเพราะว่าไม่งั้นเสียมารยาทแต่สมาธิไม่ต้องไปอยู่ที่ว่าตั้งใจดูเขาแต่ตั้งใจมีสติรู้สึกถึงตัวเองเยอะโอเคนะเพราะนั้นแต่เนี่ยโยมหัดอยู่กับสมาธินะจะดูไหนลองดูไปรอบๆนึงเป็นไงใจวอกแวกนะพอโยมอยู่กับใจอันมีสติรู้ตัวและความเพียรชอบเข้าใจยังหัดอย่างนี้ทั้งวันเลยนะและจิตใจโยมจะดีสุขภาพก็ดีมีคำถามอะไรไหมรู้สึกได้เวลาอันมาตอนไหนอ่ะตอนต้นหรือมาตอนท้ายอันมาเหมือนก็ว่ามันจะจบแล้วอันมาตอนคลายแม็กเลยอาจารย์เอาหัวใจไปเลยเหรอคลายแม็กเลยนั่งเต็มผืนแผ่นดินอ้าวเนี่ยโยมฝึกแค่นี้นะโยมจะไปฝึกอะไรที่มันละเอียดมีเทคนิคเยอะพื้นฐานต้องดีสมาธิเกิดขึ้นถ้าอยู่กับปัจจุบันนั่งรู้ว่านั่งเต็มแผ่นดินไม่ใช่แค่เต็มก้นเต็มแผ่นดินไม่ให้เต็มอาสนะเต็มแผ่นดินหมายถึงมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถึงน้ำหนักตัว connect to earth พอโยม connect to earth จิตจะกลับมาสู่ใจเดินก็เดินเมื่อก่อนนี้ใจอยู่กับที่ทำงานกลัวไปสายวันนี้ก็เดินให้รู้สึกว่าเดินเต็มแผ่นดินเต็มเท้าเลยอันไหนลองยืนแล้วเดินไม่เดี๋ยวจะได้จบโยมเดินแล้วรู้สึกว่าเดินแล้วรู้สึกสัมผัสการเดินได้ไหมตรงเหยียบโดยที่ดูไม่ต้องไปดูที่เดินไม่ต้องไปดูที่เท้าดูถนนเดี๋ยวโดนรถชน คือต้องให้รู้ว่าสมาธิตรงที่ในชีวิตจะมันเราต้องดูสิ่งภายนอกใช่ไหมแต่ถ้าเราฝึกเราดูลมหายใจนะแต่รู้สึกถึงเดินเต็มแผ่นดินได้ไหมรู้สึกอะไรไม่แท้แก้เท้าสบายทีเดียวน้ำหนักไหนลองเหยียบให้นานขึ้นหน่อยสิจังหวะเหยียบเนี่ยโยมเหมือนกับเหยียบจริงๆนะไหนลองเดินแล้วมีรู้สึกเหยียบจริงๆเลยไม่ใช่ค้างไว้เคยรู้สึกเหยียบแต่ว่าไม่ต้องพยายามค้างไว้รู้สึกไหมว่าผ่อนคลายนะป้าบอกว่าคนเขาเดินจงกรมนะเขาพยายามเดินเข้าจังหวะช้าๆนะแต่ตอนนี้ของเขาช้าเพราะบังคับแต่ตอนนี้เราช้าเพราะว่าเรารู้สึกตรงที่เหยียบและผ่อนคลายพอเหยียบรู้สึกชัดขึ้นเดินจะช้าลงแล้วถ้าต้องเดินเร็วล่ะคะได้ไงเดินเร็วเหยียบรู้อ้าวทุกคนนะดูทางเดินไม่ให้ดูเท้านะเดินปกติก่อนเหยียบรู้ไหมเหยียบรู้รู้สึกไหมเอาเหยียบรู้ไหมรู้ไหมเวลามีเหยียบรู้รู้สึกเหยียบรู้ไหมเหยียบรู้ไหมตาอย่าวอกแวกเลยตาดูทางเดินเลยพอเหยียบรู้เดินขึ้นดิเร็วขึ้นหน่อยเหยียบรู้ไหมถ้าเหยียบรู้จะเห็นสองเท้าแข่งกันเดินโยมเห็นสองเท้าแข่งกันเดินไหมนี่แหละเขาเรียกว่าเดินจงกรมเหยียบรู้เดินไม่เร็วไม่ช้าเดินปกตินอกจากเห็นสองเท้าเดินแล้วแห่งกันเดินแล้วเห็นตัวเรากำลังเดินเห็นตัวเองกำลังเดินไหมเนี่ยแหละคือวิปัสสนาเห็นตัวเองกำลังเดินแล้วโยมเดินแล้วเห็นตัวเองกำลังเดินนะและเดินเต็มแผ่นดินจะรู้สึกได้ว่าผ่อนคลายสบายหายใจโล่งรู้สึกลมหายใจแม้กระทั่งเดินเห็นไหมโอ้ง่ายไหมโยมฝึกไอ้ตรง4เรียบทหลักให้ได้เพราะมันยากนะจะรู้สึกตัวถึงการนั่งอ้าวไหนลองนอนนั่งสินี่ๆมานอนนี่นอน
นอนนอนตะแคงสีหาสายญาติตามองมาที่หลวงพ่ออ่ะทุกคนนอนยืดขาตรงยืดตรงเออแล้วก็มือไว้ด้านหน้าด้านหน้าเฉยๆอ่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอ้าวหนุนมือไว้หน่อยนอนเกิดอะไรขึ้นเวลานอนเนี่ยทุกคนจะรู้สึกถึงการนอนบนแผ่นดินเพราะง่ายไม่ต้องเคลื่อนไหวแล้วท่านี้เองโยมเห็นไหมว่าตอนนอนแล้วรู้สึกตัวถึงการนอนทุกส่วนของร่างกายนอนเต็มแผ่นดินรู้สึกไหมทุกส่วนรู้สึกไหมหยุดคิดทันทีแล้วรู้สึกไหมนอนเต็มแผ่นดินเอาแวนเนสจะเท่าตัวเลยหายใจจะรู้ได้เองโดยที่ไม่ต้องพยายามดูไม่ต้องพยายามรู้เอาแวนเนสเท่าตัวเลยเหตุนี้เองพระเจ้าจึงนอนปรินิพพานในท่าสีหาสายาอ้าวอย่าเพิ่งแล้วเอาแวนเนี่ยเกิดขึ้นเท่าตัวแล้วเป็นไงหายใจยาวขึ้นไหมแล้วสมองมีคิดมีนึกไหมเพราะว่านอนเต็มแผ่นดินทุกส่วนเต็มแผ่นดินเนี่ยนะใจจะทำงานจิตจะกลับมาบ้านใจแล้วนอนแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันรู้สึกได้เองนะหายใจเข้ายาวรู้สึกได้เองไหมเขาเรียกว่าawarenessตอนนอนเนี่ยก่อนโยมจะนอนหงายนะโยมนอนตะแคงสัก5นาทีนอนแค่นี้นะคะเออสัก2นาทีก็ได้ก่อนนอนหงายหรือจะใช้วิธีนอนท่านี้ก่อนหมอนก็ได้หมอนหนุนแล้วก็นอนได้อ้าวไหนไม่ต้องตะแคงเหมือนพุทธเจ้าก็ได้เอาแค่วางข้างๆหรือดิเอาหมอนเออนะแน่มาหมอนนี่ๆๆเอาหมอนคุชชั่นคุชชั่นอันอันนั้นเออเอาหมอนนี่ไปเออๆๆนอนเออน่ะเอาโยมเอานอนวันนี้นอนแล้วจะได้มีความสุขเอาหมอนนอนบนหมอนแล้วมือไว้ข้างๆอย่างนั้นมันเมื่อยแล้วมือไม่ต้องหนุนนอนมือมาแค่วางชิดอย่างนี้อย่างนี้สบายมือแบบวางข้างๆแล้วอันนี้เราไม่ได้นอนหลับนะไม่ให้ลืมตานะจะหลับแล้วถ้าลืมตาสิยังไม่ได้สอนหลับนะสอนนอนมีสติเป็นยังไงบ้างพุงซ่าไหมคิดน้อยลงใช่ไหมแล้วรู้ลมหายใจรู้สึกได้เองไหมก็ยังไม่เท่าไหร่ก็เราอย่าพยายามรู้สึกสิให้ใจสบายแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกน้ำหนักทั้งตัวนอนบนแผ่นดินสิรู้สึกทั้งตัวสิรู้สึกตั้งแต่ไหล่แขนสีข้างถ้ารู้สึกทั้งตัวปั๊บนอนบนแผ่นดินหายใจจะรู้ได้เองรู้ไหมรู้แล้วเนี่ยแหละตอนนี้เขาเรียกว่าภาวนามาจากใจอะไรไม่ใช่ภาวนามานั่งจากสมองมานั่งดูนั่งคิดนั่งอะไรต่างๆคืออันนั้นดีสำหรับการฝึกเริ่มต้นแต่โยมฝึกอย่างนี้มานานแล้วหลวงพ่อบอกว่าโยมมาอยู่ที่ใจได้แล้วในการนั่งเดินแผ่นดินเห็นไหมมันรู้ที่ใจนอนเต็มแผ่นดินรู้ที่ใจรู้ในสมองต่อไปดวงตาเห็นธรรมจะเกิดที่ใจนะแล้วตัวที่อยู่ที่ใจตอนนี้โยมยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมแต่อยู่ที่ใจรู้ได้ก็เห็นได้ว่านอนท่าไหนเห็นได้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณโอเคนะได้เห็นได้ไหมว่าเมย์กำลังปากขยับคุยด้วยตอบหลวงพ่อเห็นอาการกำลังตอบพยักหน้าเห็นไหมเห็นจากไหนจาก awareness จากข้างในใจเพราะนั้นนอนทุกวันเรานอนอยู่แล้วอาศัยเวลานอนคือการฝึกสติสัมปชัญญะนอนตะแคงสัก5นาทีแล้วก็ต่างกันไหมไหนนอนหงายดินอนหงายตอนนี้เป็นไงมันจะก็ยิ่งเป็นแผ่นดินอย่างเดียวแต่ว่ามันสมองจะคิดอ๋อทำไมมันเออเวลานอนหงายแล้วสมองจะคิดถูกไหมใช่ป่ะเพราะอะไรคะก็ไม่รู้ก็พุทธเจ้าให้นอนสีหาสายญาณไงนะแต่นอนหงายสมองมันคิดไงจริงไหมแต่หนูนอนหงายหนูนอนไม่หลับค่ะต้องนอนตะแคงทุกวันเออนั่นแหละเพราะนอนหงายเนี่ยโยมจะคิดมากเข้าใจไหมถ้านอนตะแคงได้ก็ดีนะจะสงบเร็วตอนนี้ไหนนอนตะแคงที่ต่างกับนอนหงายไหมก็รู้สึกถ้าหนูนอนเนี่ยนอนอย่างนี้รู้สึกว่า
มันจะสงบลงสงบลงไหมหายใจดีกว่าหายใจดีกว่าไหมลมหายใจยาวไหมยาวแล้วไหนลองผ่อนคลายไปถึงปลายเท้าสิลมหายใจจะยาวเหมือนกับความรู้สึกลมหายใจยาวไปถึงปลายเท้าแล้วก็เหมือนกับโล่งพาโรคภัยไข้เจ็บออกปลายเท้าเลยแล้วก็หายใจขณะหายใจออกเนี่ยอ๋อไม่ใช่หายใจเข้าพอลมเข้าไปปั๊บเมื่อก่อนเข้าแค่ปอดใช่ไหมอันนี้เข้าไปถึงในท้องน้อยเข้าถึงไปถึงเท้าถึงปลายเท้าเลยเวลาลมหายใจออกเหมือนกับลมหายใจออกมาถึงลำมาถึงไทยทอยมาถึงกลางกระหม่อมเลยถ้าโยมยืดเท้าแล้วก็ให้รู้สึกผ่อนคลายที่เท้าด้วยนะเห็นไหมหายใจเข้าตอนนี้โยมยาวโอ้โหมันยาวจริงๆเลยนะมันยาวมากกว่าเดิมแล้วกันอาจจะเป็นหนึ่งปลายเท้าแต่มันยาวกว่าเดิมแล้วมันไม่ใช่ยาวแค่ในปอดแล้วต่อไปนะมันจะยาวเข้าไปในจิตวิญญาณเลยบางคนจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าหายใจเข้ายาวไปถึงความรู้สึกตัวภายในใหม่ๆจะรู้สึกตัวหายใจเข้ายาวไปถึงความรู้สึกตัวภายในเหมือนหายใจไปทั่วทั้งกายใช่ไหมจะรู้สึกหายใจแบบรู้ตัวทั่วพอเพราะเวลานอนทุกส่วนร่างกายสัมผัสพื้นถ้าเรียกว่ารู้ถึงการนอนบนแผ่นดินทั้งตัวสมองจะหยุดคิดเพราะสติจะเกิดที่กายเพราะกายสัมผัสพื้นทุกส่วนรู้ชัดใช่ไหมเนี่ยใครไม่รู้นอนก็ฝึกสมาธิได้แต่อย่าหลับตานะถ้าจะหลับก็คือหลับตาป้าบอกว่าพอนั่งลองนั่งไปพอนั่งไปไงมันแปลกว่ะนั่งแล้วมันจะคิดเพราะอะไรเพราะพอนั่งตอนนี้ก็ไม่นั่งเต็มแผ่นดินพอไม่นั่งเต็มแผ่นดินมันจิตจะแยกออกจากใจไปอยู่กับออฟฟิศนะแล้วเดี๋ยวใจก็ไปอยู่กับออฟฟิศทั้งหมดคิดไหนนั่งให้เต็มก้นดินั่งเต็มก้นเอานั่งขัดสมาธิรู้สึกถึงการนั่งเต็มแผ่นดินไอ้จิตที่คิดจะน้อยลงแล้วมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่นานไม่ได้เพราะเรายังเป็นกิเลสชนถ้าโยมอยู่ได้ตรงนี้นานๆเนี่ยนะบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมอยู่ตรงนี้ส่วนมากก็นั่งคิดแล้วก็นั่งดูนั่งดูนั่งเพ่งนั่งเรียกว่าใช้สมองใช้ตาส่วนมากนั่งวิปัสสนาได้ตาที่สามมันหมดเลยเข้าใจไหมแต่ดวงตาเห็นธรรมมันอยู่ตรงนี้ไอ้ที่เห็นอะไรสภาวะทำอะไรต่างๆตาที่3เนี่ยมันคือวิปัสสนูกิเลสหมดถ้าเห็นถ้ารู้สึกที่ใจนะนั่งเต็มแผ่นดินสิมันจะเห็นตัวเองนั่งมีท้องพองยุบทุกส่วนร่างกายเคลื่อนไหวมีหายใจถ้าตาอยู่ที่ใจมันจะเห็นแต่ตัวเองไม่ไปเห็นสภาวะธรรมข้างนอกนะเพราะนั้นเห็นสภาวะธรรมข้างนอกก็ไม่ถือว่าผิดนะมันอยู่ในขั้นสมาธิหากโยมนั่งดูหลวงพ่อแล้วไม่รู้สึกตัวโยมดูลมหายใจไม่รู้ตัวมันก็จะปรากฏสภาวะธรรมก็ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นเพราะเพ่งเก่งเพ่งมันก็เลยเกิดตรงนี้แต่ยังไม่เก่งรู้สึกตัวไม่ได้ผิดนะผลของสมาธิมันก็จะเกิดนิมิตภายนอกเป็นสภาวะธรรมแต่นั้นว่าเก่งเพ่งยังติดนิสัยเพ่งนิดๆแต่รู้สึกตัวไม่ค่อยเป็นก็คือไม่รู้สึกตัวขณะนั่งดูลมหายใจว่านั่งเต็มแผ่นดินในลองนั่งเต็มแผ่นดินจากสว่างตรงนี้นี่เป็นตรงนี้หายไปมันจะมาสว่างที่ใจอันนี้ตาในทางพุทธศาสนาสอนไว้ว่ามี3ตาเนื้อตาทิพย์ดวงตาเห็นธรรมนะหลวงปู่กัสสปะก็เขียนเวลาท่านนั่งเข้าฌานเนี่ยเป็นโลกุตระฌานท่านเขียนเลยสภาวะจิตท่านอธิบายตรงนี้ข้างในหมดเลยนะตรงไหนเป็นยังไงโลกียะเป็นไงฌานขั้น1 2ไงท่านอธิบายละเอียดเลยส่วนมากไม่ค่อยมีใครอธิบายตรงนี้ส่วนมากเห็นแต่ว่าโอ้นั่งแล้วสว่างเห็นแสงพุ่งมาตามไปเป็นวิปัสสนูกิเลสหมดเลยจิตออกนอกเพราะนั้นเราให้รู้สึกลมหายใจรู้สึกการนั่งเต็มแผ่นดินแล้วลมหายใจจะมาแล้วตรงนี้จะนิมิตหายไปแล้วมันจะเข้าไปเห็นข้างในเห็นข้างในเห็นอะไร
นลองเพิ่มรอยยิ้มดูสิจะเห็นยิ้มนะและเห็นยิ้มแล้วเห็นอะไรพอมีรู้สึกชัดรอยยิ้มชัดรู้สึกภายในเกิดมันจะเห็นตัวเองกำลังนั่งมีเคลื่อนมีไหวมีขยับมีหายใจและเห็นทั้งความเป็นไปลมหายใจยาวอย่างไรเห็นแบบธรรมชาติหมดเลยนั้นการภาวนาวันนี้ก็คือตอนนี้โยมอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานเพราะว่าสติสัมปชัญญะโยมยังขาดความเพียรที่ถูกต้องสติสัมปชัญญะภายในไอ้ตรงที่เห็นที่มองนี่คือสติสัมปชัญญะภายนอกนะตอนนี้โยมดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อคือมีสติภายนอกนะแต่ขณะที่การรู้สึกตัวถึงการนั่งโยมมีสติภายในแต่ภายในของโยมยังอ่อนเดี๋ยวมันก็หายนะหรือเดี๋ยวมันก็เคลิ้มหลับไปนะนะสติสัมปชัญญะภายในต้องมาฝึกตรงที่ความเพียรความเพียรชอบอาตาปีสัมปชัญญะโนสติมาความเพียรเลิกละในสิ่งที่เลิกละไม่ได้นะยังไม่ได้เคยโกรธก็โกรธน้อยลงเคยโมโหโมโหน้อยลงเคยงอนก็งอนน้อยลงเคยอยากอะไรก็อยากน้อยลงได้ไหมแล้วก็เจริญกุศลเพิ่มรอยยิ้มสิ่งที่ดีๆให้เกิดในจิตใจแล้วก็มีเมตตามีกรุณาพอความเพียรนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆปั๊บญาณจะเกิดนะญาณตอนนี้โยมก็เกิดแต่ว่ามันยังไม่ชัดนะวันนี้ก็หัวใจก็คือตอนนี้อาจจะเขากลับบ้านแล้วลืมนะเดี๋ยวมันจะมาเองถ้านั่งเต็มก้นเต็มแผ่นดินเนี่ยถ้านั่งเต็มแผ่นดินมันสมรวมไหมโยมสมรวมนะถ้านั่งเต็มแผ่นดินเนี่ยเราจะเป็นผู้ฟังแต่ถ้านั่งไม่เต็มแผ่นดินจะทะเลาะกับแฟนเข้าใจไหมนะเดินก็เดินเต็มแผ่นดินเราจะรู้สึกว่าความสุขก็คืออยู่ตรงที่เดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งให้ชัดชัดทำไงนั่งเต็มแผ่นดินด้วยการให้น้ำหนักให้รู้สึกแม้กระทั่งความรู้สึกถึงน้ำหนักตัวลงสู่แผ่นดินแล้วมันจะทำให้จิตกลับมารวมกับใจแล้วอยู่ตรงนี้เป็นการรักษาเดี๋ยวทรงสมาธิและเดี๋ยวมันจะค่อยๆเกิดความสว่างในใจวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาไว้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิด เป็นไง simple ไหมวันนี้ simple deep simple and deep แต่ไอ้ที่ง่ายๆบางทีง่ายจังเลยเอาทำที่ยากๆก่อนนะไอ้ที่ง่ายที่ simple มันไม่มีอัตตามันนอนเซลมันเป็นทางสายกลางภาวนาแล้วเกิดอุเบกขาโอเคนะปล่อยวางเก่งนะมีคำถามอะไรไหมเข้าใจอะไรไหมพอแต่เนี่ยใจมันเปิดเนี่ยไม่มีคำถามถ้าใจมันไม่ตื่นรู้นะนั่ง